คุณนิภาคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิภาจ้าคุณนิภาถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องว่าหลานสาวอ่ะก็ไปอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะได้ที่ข้างบ้านเนี่ยทีนี้เงินไม่พอก็จะทำยังไงคะเอาเงินไม่พอต้องทำยังไงต้องไม่เอาสิครับไม่เงินต้องมีก็ต้องจ่ายเงินสดเงินสดก็ไม่พอจะเช่าเข้าที่จะเช่าธนาคารอะไรอย่างเงี้ยจะทำได้ไหมหมายถึงว่าหลานสาวนี่สัญชาติอะไรฮะสัญชาติไทยไหมที่เขาไปอยู่ต่างประเทศมาอ๋อคนไทยจะซื้อที่แต่ที่ไม่พอนะเงินไม่พอไปจดจำนองครับเอาที่ค่าแบงค์ครับเอาที่ค่าแบงค์ตัวอยู่ที่ไหนไม่สำคัญให้ชำระหนี้กับธนาคารก็พอครับไม่สำคัญที่เขาโอนสัญชาติไปแล้วอ๋อถ้าโอนสัญชาติแล้วไม่ได้ครับมันจะมีปัญหาเรื่องของการถือครองคนต่างชาติใช่ไหมแต่ว่าโดยหลักแล้วถ้าโอนสัญชาติเนี่ยนะคนไทยเนี่ยเราก็จะไม่ตัดสัญชาติไทยเราจะไม่ตัดสัญชาติความเป็นคนไทยค่ะยังไงก็บอกว่าฉันโอนไปเป็นต่างชาติอื่นแล้วแล้วก็ตัดความเป็นคนไทยเขาไม่ตัดแต่วันนี้ก็จะมีปัญหาการนั่นแหละการถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินนะเนี่ยเขาบอกว่าคนต่างชาติสามารถซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน1ไร่อันนั้นคือต่างชาติล้วนๆเลยหมายถึงว่าเป็นคนชาติอื่นนะมาซื้อไม่เกิน1ไร่นะครับแล้วต้องขออนุญาตดำตีมหาไทยด้วยนะถูกต้องมีรายละเอียดหยิบปีกย่อยอีกค่ะไม่ใช่อยู่ๆแล้วมาซื้อได้เลยนะจะซื้อคอนโดเนี่ยซื้อบ้านเนื้อที่เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันจะมีกฎหมายควบคุมอยู่ไม่เช่นนั้นเนี่ยต่างชาติมาซื้อหมดแหละนี่เขาถึงควบคุมไงจะเป็นนายทุนต่างชาติไม่ต้องขอมหาไทยไงขอรัฐมนตรีมหาไทยเพราะงั้นต่างชาติเงินเขาใหญ่กว่าเขาเงินเหรียญไงมาซื้อเงินบาทของเราเรียบร้อยครับหมดเขาเลยต้องควบคุมตรงนี้ตกลงเขาเอาเข้าธนาคารไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าธนาคารครับเข้าธนาคารนะติดต่อธนาคารครับเดี๋ยวธนาคารเขาจะบอกเองเนาะว่าได้ไม่ได้เงื่อนไขจะมีรายละเอียดบอกข้อเท็จจริงกับธนาคารเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องนี้ครับค่ะใช่ครับเพราะว่าเขาใช้เอกสารความเป็นคนไทยเนี่ยไปจำนองที่ข้างบ้านน่ะข้างบ้านคุณยายเขาขาย3 ล้านพวกนิ้นจะหนูเงินพอไม่พอเงินสดไม่พอครับเอาไปค่าแบงค์ครับเอาไปค่าแบงค์กับป้าใช่ไหมถามคุณถนอมไหมค่าแบงค์กับป้าเป็นญาติกันนะเนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณป้าขอบคุณนะป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้า